ส่วนข่าวแรกของเรานะครับเริ่มต้นวันนี้นะครับไปติดตามกันนะครับกับคดีของพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนะครับกับการจับศึกซึ่งต้องรอดูกันนะครับวันนี้เองในฝั่งของตำรวจรวมถึงดีเอสไอเตรียมที่จะเดินทางไปที่สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับไปยื่นเอกสารทางคดีทั้งหมดและวันพรุ่งนี้เป็นที่จับตานะครับว่าการประชุมของทางมหาเถรสมาคมจะมีการพูดถึงการจับศึกพระธรรมชโยด้วยหรือเปล่าเรื่องนี้ครับทางพลตำรวจตีสมบัติมิลินทจินดารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1นะครับบอกว่าตัวแทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI พร้อมด้วยตัวแทนของตำรวจนำโดยพลตำรวจตีวิสูตรฉัตรชัยเดชผู้บังคับการสันนิบาต4ก็เตรียมที่จะเดินทางไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในช่วงก่อนเที่ยงวันนี้เพื่อยื่นเอกสารทางคดีในความผิดของพระธรรมชโยซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาเองนะครับก็จะนำไปพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการกับพระธรรมชโยต่อไปซึ่งก็ต้องเป็นที่น่าจับตานะครับวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมของที่ประชุมมหาเถรสมาคมต้องรอดูกันนะครับว่าจะมีการพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการลงโทษพระธรรมชโยในทางสงฆ์ด้วยหรือเปล่าครับค่ะไปดูอำนาจของมหาเถรสมาคมในการลงโทษพระเนรนะคะเพราะว่าถ้าไปดูในพรบคณะสงฆ์2505เพิ่มเติม2535ในมาตรา15จัตตวาค่ะระบุชัดเจนนะคะว่าเพื่อรักษาหลักพระธรรมวินัยและเพื่อความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์มหาเถรสมาคมจะตรากฎมหาเถรสมาคมเพื่อกำหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางปกครองสำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ประพฤติให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนาและการปกครองของคณะสงฆ์ก็ได้พระภิกษุและสามเณรที่ได้รับโทษตามวรรคที่1ถึงขั้นสละสมณเพศต้องสึกภายใน3วันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งลงโทษนะคะส่วนถ้าไปดูการจับศึกพระกรณีทำผิดอาญาโดยตำรวจคุณผู้ชมคะไปดูตามพรบคณะสงฆ์2505มาตรา29ระบุชัดเจนนะคะว่าพระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาเมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราวและเจ้าอาวาสแห่งวัดที่พระภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวไว้ควบคุมหรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุมหรือพระภิกษุรูปนั้นมิได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่งก็ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจจัดการดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้นะฮะครับส่วนถ้าไปดูมาตรา30นะครับเมื่อจะต้องจำคุกกักขังหรือขังพระภิกษุรูปใดตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลตรงนี้เองนะครับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจปฏิบัติการเป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลมีอำนาจที่จะดำเนินการนะครับให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้และรายงานให้ศาลทราบถึงการสละสมณเพศนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินคดีอาญาในฝั่งของทางตำรวจนะครับก็ถือว่าอำนาจนี้มี2 ส่วนนะครับคือในส่วนของมหาเถรสมาคมกับในฝั่งของตำรวจครับเดี๋ยวประเด็นนี้คงต้องตามกันต่อคุณผู้ชมและวันนี้นะคะก็มีรายงานเข้ามาด้วยนะคะระบุว่าฝั่งของตำรวจทหารฝ่ายปกครองและ DSI ค่ะเตรียมกำลังรวมกันกว่า 5,000 นายทีเดียวรอรับคำสั่งในการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นภายในวัดในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะ10มีนาคมหรือจะเป็นช่วงเช้าของวันเสาร์11มีนาคมนี้ด้วยนะคะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าจะมีการปฏิบัติการอีกครั้งเมื่อไหร่กันแน่นะครับ